คนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นการบรรยายถ้าเป็นในหนังสือคือบทที่5นะครับการบรรยายเที่ยวนี้ก็เป็นครั้งที่7ไอ้ครั้งที่8นะครับครั้งที่8ว่าครั้งที่8จริงๆเราสอบมิดเทอมนะครับครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่9แต่เราบรรยายครั้งที่8นะครับเป็นเรื่องการป้องกันแบบระยะทางหรือภาษาอังกฤษเค้าเรียก distance relay distance relay บางครั้งนะครับเขาก็จะใช้คำว่า impedance relay distance relay หรือใช้คำว่า impedance relay นะครับdistance relay นะครับนะรีเลย์ที่เอามาทำหน้าที่วัดนะครับว่าในลักษณะของการป้องกันแบบระยะทางเนี่ยมีหลายประเภทนะครับโดยพื้นฐานเลยนะครับเขาจะใช้รีเลย์ที่เรียกว่า impedance relay impedance relay impedance relayทำไมถึงเรียก impedance relay impedance มันสะท้อนระยะทางยังไงครับเราเมื่อเราป้องกันสายส่งไหมตรงไปตรงมาเห็นไหมครับนั้นสายส่งเนี่ย relay ที่มันวัดไม่ได้วัดกระแสแต่มันวัด impedance แทนเราวัดระยะทางนะครับสายส่งเนี่ยมันฟ้องอยู่ห่างไป1กิโล2กิโล3กิโลหรือห่างไปไกลแค่ไหนยังอยู่ในเขตของสายส่งมันไหมหรือมันไปถึงสถานีถัดไปแล้วมุสถานีถัดไปอยู่ห่างออกไป100กิโลเมตรฟอลที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในขอบเขตของมันอยู่ในโซนมันหรือว่าอยู่เลยสถานีถัดไปอีกโอเคไหมงั้นมันไม่ได้วัดรีเลย์ไม่ได้มองเห็นระยะทาง100กิโลแต่มันวัดอะไรแทนได้ครับมันวัดอิมพีแดนซ์ของสายส่งใช่ไหมวัดอิมพีแดนซ์ของสายส่งจากจุดที่มันอยู่กับจุดที่มันเกิดฟอลโอเคไหมครับวัดอิมพีแดนซ์ของสายส่งจากจุดที่มันอยู่กับจุดที่มันลัดวงจรได้นะครับงั้นตัว distance relay เนี่ยพื้นฐานจริงๆก็คือการวัดค่า impedance นั่นเองนะครับเขาก็เลยเรียกว่า impedance relay นะครับใช้ impedance relay มาทำหน้าที่ป้องกันแบบระยะทางนะครับงั้นถ้าเราวัดระยะทางได้มันสะดวกกว่ากันมันจะแม่นกว่าการวัดกระแสเพียงอย่างเดียวนะครับงั้นมาดูในเนื้อหาส่วนนี้แต่ impedance relay ก็มีการปรับปรุงนะครับไปเป็น reactance relay ไปเป็น admittance relay นะครับงั้นมีการพัฒนาให้มันทำหน้าที่นะครับเฉพาะอย่างได้นะครับเฉพาะเจาะจงในคุณสมบัติเพิ่มเติมของมันนะครับในส่วนที่เป็น impedance relay นะครับนี่มาดูในบทที่5หรือการบรรยายครั้งนี้นะครับก็จะพูดถึงความจำเป็นนะครับที่ต้องใช้การป้องกันแบบระยะทางว่าทำไมเรามี overcurrent relay อย่างเดียวไม่พอละนะครับนี่ในบทที่4เนี่ยเราเรียนเรื่อง overcurrent relay นะฮะ overcurrent relay อย่างเดียวจะไม่เพียงพอนะครับในการป้องกันบางประเภทโดยเฉพาะเมื่อระบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเรเดียนมันไม่เป็นแบบแขนงนะครับมันมีลูปมีอะไรมาเกี่ยวข้องงั้นเราจะต้องใช้การป้องกันแบบระยะทางเพิ่มเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็จะพูดถึงหลักการป้องกันแบบระยะทางนะครับแล้วก็การปรับตั้งรีเลย์แบบระยะทางนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับจับหลักก็นิดเดียวนะครับว่าโซนที่1เซตกี่เปอร์เซ็นต์ของสายส่งโซนที่2กี่เปอร์เซ็นต์โซนที่3กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับนั้นแต่ว่าเราจะต้องมีความเข้าใจด้วยว่าตัวรีเลย์เนี่ยมันไม่ได้มองเห็นอิมพีแดนซ์จริงๆของสายส่งนะครับตัวรีเลย์เนี่ยมันมองเห็นกระแสกับแรงดันใช่ไหมสิ่งที่รีเลย์รับค่าคืออะไร CT กับ PT นะครับนั้นมันเอามาประมวลผลเป็นอิมพีแดนซ์การประมวลผลอิมพีแดนซ์ของมันเนี่ยเป็นค่าที่มีเทิร์นเรโชของ CT และ PT หรือ VT นะมีเทิร์นเรโชเข้ามาเกี่ยวข้องงั้นค่าที่รีเลย์มองเห็นจะเป็นค่าอิมพีแดนซ์ที่ไม่ตรงกับอิมพีแดนซ์จริงของสายส่งเห็นไหมครับนี่คือประเด็นในการที่เราจะพิจารณาในการปรับตั้งนะครับแล้วก็พูดถึงรีเลย์ป้องกันแบบระยะทางนะครับว่ามันย่อยได้กี่ประเภทนะครับมีการปรับปรุงคุณสมบัติของมันเนี่ยให้เป็นประเภทต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็จริงๆจะพูดเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในการป้องกันแบบระยะทางด้วยนะครับมาดูนะครับความจำเป็นในการที่เราต้องใช้รีเลย์แบบระยะทางทำไมเราถึงต้องมี distance relay นะครับงั้นที่เราเรียนมาถึงบทที่4ใช่ไหมเป็น overcurrent อย่างเดียวงั้นถ้าสายส่งมันเป็น radian overcurrent relay อย่างเดียวก็พอใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการเป็นไงครับ
ดีเลย์ไทม์ดีเลย์ไทม์มาเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เราต้องยอมคืออะไรครับยอมว่าเมื่อเกิดฟอลแล้วต้องยอมดีเลย์ใช่ไหมเพื่อความชัวร์ไม่ให้มันทริปไม่ให้มันทริปสายส่งถัดไปใช่ไหมเราต้องยอมว่าตัวมันเองเมื่อมันแบ็กอัพสายส่งถัดไปต้องแบ็กอัพสายส่งถัดไปถูกไหมงั้นไปปลายสายส่งของมันเนี่ยเป็นไงครับต้องมีการหน่วงเวลาใช่ไหมต้องมีดีเลย์นะครับต้นสายส่งถ้าฟอลใกล้ๆมันเป็นไงครับเราใช้อินไซต์เนียร์ทริปได้ถูกไหมใช้ instantaneous trip เข้าไปเลยก็ได้นะครับงั้นแต่ถ้าเกิดนะครับในระบบโครงข่ายขนาดใหญ่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะการทำงานอยู่ตลอดเวลามีการเปิดปิดเบรกเกอร์พูดง่ายๆมี network configuration เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ค่ากระแสลัดวงจรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับตัวกระแสลัดวงจรมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตามการปรับปรุงโครงข่ายนะครับงั้นถ้าเราใช้รีเลย์กระแสเกินอย่างเดียวเนี่ยก็จะต้องทำการปรับรีเลย์ใหม่ทุกครั้งนะครับซึ่งมันไม่สะดวกนะครับแล้วเกิดความผิดพลาดได้งั้นการเซตรีเลย์มันเซตแล้วเซตทิ้งไว้เลยใช่ไหมถูกไหมครับตัวรีเลย์นะครับเราเซตติ้งเรียบร้อยเรารู้ว่ามันต้องเซตเท่าไหร่เราเซตแล้วเราก็ค่าที่ดีที่สุดนะครับให้มันครอบคลุมทุกเงื่อนไขเท่าที่จะทำได้นะครับดังนั้นในระบบโครงข่ายขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีการใช้รีเลย์แบบระยะทางนะครับหรือตัว distance relay เนี่ยซึ่งนะครับรีเลย์ประเภทนี้เนี่ยมันไม่ได้ตรวจกระแสเพียงอย่างเดียวกระแสลัดวงจรเนี่ยมันขึ้นอยู่พอระบบเปลี่ยนแปลงนะครับพอเราปิดเปิดเบรกเกอร์นะครับถามว่ากระแสลัดวงจรเปลี่ยนไหมเราสับสวิตช์สายส่งบางเส้นออกไปกระแสลัดวงจรเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนกระแสลัดวงจรเปลี่ยนนะครับในระบบที่เป็นโครงข่ายแต่ impedance ของสายส่งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยน impedance หม้อแปลงเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับงั้นถ้าเราวัดอิมพีแดนซ์ได้เป็นไงครับสะดวกมากเลยใช่ไหมงั้นระบบจะสับสวิตช์เป็นรูปแบบยังไงเนี่ยอิมพีแดนซ์ของสายส่งมันยังคือสายส่งเส้นเดิมนะครับฟอลที่เกิดขึ้นถ้ามันตรวจอิมพีแดนซ์ได้เป็นไงครับมันจะตรวจได้ค่อนข้างจะเป็นกรณีเดิมว่าฟอลเนี่ยอยู่ในโซนของมันหรือไม่นะครับงั้นเราจะใช้นะครับรีเลย์ที่เป็นตรวจจับค่าอิมพีแดนซ์เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับในการตรวจสอบกระแสลัดวงจรได้นี่บางครั้งการป้องกันการลัดวงจรด้วยรีเลย์กระแสเกินอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะปรับตั้งค่าที่เหมาะสมได้นะครับโดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบโครงข่ายนะครับมาดูระบบนี่เป็นระบบแบบเล็กๆใช่ไหมครับมีแค่4บัสนะครับมีระบบ4บัสทางซ้ายมือกับทางขวามือเนี่ยเป็นคนละกรณีกันสมมติทางขวามือเนี่ยเป็นตอนที่ระบบเนี่ยมีการใช้ไฟเยอะนะครับแล้วก็ระบบมีการใช้ไฟเยอะเราจะมีการสวิตช์ทุกอย่างเข้าไปนะครับสมมติทางขวามือเนี่ยมันมีการปลดเจเนเรเตอร์นะครับที่บัตร2ออกแล้วก็สายส่ง2 3ออกไปนะดู2กรณีนี้เป็นระบบเดียวกันนะครับแต่สมมติตอนคนใช้ไฟเยอะๆเราทำงานแบบนี้พอตอนกลางคืนสมมติเราอาจจะปลดเจเนเรเตอร์นะครับออกไปตัวหนึ่งนะครับแล้วสมมติว่ามีสายส่งเส้นหนึ่งมันมีโอกาสถูกปลดออกไปได้ด้วยนะครับมุดเจเตอร์ที่บัตร2อาจจะมีต้นทุนแพงนะเราก็จุดเดินนะในตอนที่คนไม่ต้องการนะถ้าจำเป็นเราค่อยสับมันเข้ามานะครับนี่ฟอลนะครับที่จุดที่มีสัญลักษณ์เหลืองๆตรงนี้ฟอลนะครับบนสายส่ง3 4นะถามว่ากรณีทางซ้ายมือเนี่ยเมื่อเกิดฟอลกับกรณีที่เราทำงานแบบขวามือกรณีที่2นะครับกรณีที่1กรณีที่2นะครับกรณีที่2เมื่อเกิดฟอลที่จุดเดียวกันเนี่ยกระแสลัดวงจรเท่ากันมั้ยกระแสลัดวงจรไม่เท่ากันถูกไหมไม่เท่ากันงั้นมีปัญหากับใครครับมีปัญหากับรีเลย์ที่บัตร3ละนะครับมีปัญหากับรีเลย์ที่บัตร3ละนะครับมาดูกรณีถ้าเกิดว่านะครับมันเกิดฟอลนะครับที่จุดนี้ก็เกิดฟอลที่จุดนี้จุดเดิมระบบเป็นระบบเดียวกันนะครับงั้นกรณีที่คนใช้ไฟเยอะเป็นไงครับฟอลก็สูงด้วยการเกิดฟอลตรงไหนสูงกว่ากันกรณีที่1กระแสฟอลจะสูงกว่าใช่ไหมครับกระแสฟอลจะสูงกว่านะครับแต่คนใช้ไฟตรงนี้ก็สูงตามนะครับประเด็นก็คือเราต้องเซตรีเลย์ตัวนี้ไว้ที่ค่าเป็นไงครับค่าสูงสูงใช่ไหมครับกระแสพิกอัพสูงสูงโอเคไหมกรณีที่2นะครับคนใช้ไฟสมมติคนใช้ไฟต่ำนะครับกระแสฟอลเป็นไงครับเนื่องจากถ้าเราปลดสายส่งบางเส้นออกไปเป็นไงครับอิมพีแดนซ์มันก็มากขึ้นใช่ไหมในการลงมาอย่างเงี้ยนะครับมันปลดสายที่พาราเรลออกถูกไหมปลดสายที่พาราเรลออกอิมพีแดนซ์ก็มากขึ้นนะครับงั้นกระแสลัดวงจรจะมีค่าต่ำนะครับงั้นถ้าเราเซต
ตามเงื่อนไขนะครับจริงๆเนี่ยเราตรงนี้เราควรเซตกระแสพิกอัพไว้ที่ค่าต่ำด้วยนะครับสมมติเราเซตพิกอัพให้สูงไว้ก่อนเราเซตพิกอัพที่สูงไว้ก่อนจะเกิดปัญหาอะไรครับตอนลัดวงจรกรณีที่2มันอาจจะไม่ตัดก็ได้นึกภาพไหมถ้าเราเซตไว้สูงนะครับแต่บังเอิญว่าเกิดฟอลต์ตอนกลางคืนเป็นไงครับรีเลย์มองไม่เห็นเป็นไปได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเซตให้ต่ำล่ะครับถ้าเราเซตให้มันต่ำไว้ก่อนเพื่อให้มันทริปไว้ก่อนมันมีโอกาสที่เป็นไงครับมันมาทริปตอนพีคโหลดไม่ได้เกิดฟอลต์แต่ดันทริปโอเคไหมนะครับงั้นถ้าเราเซตรีเลย์ต่ำๆอาจจะมีปัญหาตอนที่คนใช้ไฟเยอะมันก็จะทริปเห็นไหมครับงั้นเราก็ไม่สามารถที่จะปรับรีเลย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับทำงานได้ไหมครับสมมติเราเป็นเอนจิเนียร์เราบอกว่าเอ้ยรีเลย์เดี๋ยวเอ้ยเราซิมูเลชันแล้วพบว่าตอนนี้ต้องเซตพิกอัพเคอร์เรนต์10แอมป์เราก็บอกคนที่เป็นเทคนิชเชียนเขาก็มีหน้าที่ไปเซตถูกไหมเห็นไหมครับอาจจะโทรศัพท์ไปที่สับสเตชันหรืออาจจะให้เขาขับรถไปเซต10แอมป์เรียบร้อยนะครับพอซิมูเลชันใหม่อ้าวตอนกลางคืนปรากฏว่ามันต้องเซตไว้ที่ประมาณสัก6แอมป์เราก็บอกเขาอ่ะไปขับรถไปเซตใหม่ทำงี้ทุกวันได้ไหมทำงี้ทุกวันคงเป็นไงครับสักวันต้องโดนดักตีหัวแน่เลยใช่ไหมโอเคไหมฮะงั้นเราแต่ถ้าเราวัดอิมพีแดนซ์ระหว่างบัตร3กับบัตร4เป็นค่าเดิมไหมอิมพีแดนซ์ระหว่าง3กับ4เป็นไงค่าเดิมนะครับงั้นถ้ารีเลย์นะครับที่บัตร3หรือบัตร4เนี่ยใช้วิธีตรวจค่าimpedance ของสายส่งแทนเป็นไงครับทั้ง2กรณีมันจะเซตไว้ที่ค่าเดียวกันไหมเซตไว้ที่ค่าเดียวกันนะครับงั้นวิธีการตรวจสอบนะครับ impedance เนี่ยวัดยังไงทำยังไงรีเลย์ถึงจะรู้ค่า impedance จากจุดที่มันอยู่กับจุดที่เกิดฟอลต์ได้นะครับ อันนี้อธิบายไปแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมอธิบายงั้นในการป้องกันแบบระยะทางนะครับเราจะใช้วิธีตรวจวัดค่าอิมพีแดนซ์ระหว่างตำแหน่งที่รีเลย์รับสัญญาณกับตำแหน่งที่ลัดวงจรนะครับถามว่ารีเลย์เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าอิมพีแดนซ์นะครับจากจุดที่อยู่นะครับกับจุดที่ลัดวงจรเนี่ยสมมติรีเลย์อยู่ที่บัตร1นะครับบัตร1ไปที่สายส่งอีกเส้นนึงรีเลย์ตัวนี้นะครับจะรู้ค่าอิมพีแดนซ์นะครับจุดที่ลัดวงจรได้ยังไงนั่นคือนะครับรีเลย์ก็จะวัดสัญญาณกระแสแล้วก็วัดสัญญาณแรงดันเวลาเราวัดอิมพีแดนซ์นะครับเปรียบเสมือนเป็นไงครับจุดนี้ถ้าเรารู้แรงดันแล้วก็เรารู้กระแส Z คืออะไรครับก็คือแรงดันส่วนกระแสใช่ไหมเข้าใจครับและในทำนองเดียวกันนะครับงั้นดีเลย์นะครับถ้าเราเอาสัญญาณแรงดันนะครับสัญญาณแรงดันกับสัญญาณกระแสเนี่ยมาหารกันถ้าคำนวณตรงๆก็คือมาหารกันนะครับถ้าเป็นวงจรสมมูลกรณีสมมุติถ้าเป็น3 phase fault แบบนี้นะครับเอาแรงดันกับกระแสมาหารกันเราก็จะได้ค่า impedance โอเคไหมครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่านะครับค่าแรงดันกับกระแสที่รีเลย์มองเห็นเนี่ยมันเป็นค่าทางด้านทุติยภูมิซึ่งผ่าน PT กับ CT มานะครับงั้นค่าอิมพีแดนซ์นะครับจะสะท้อนระยะทางระหว่างตำแหน่งที่รีเลย์รับสัญญาณกับตำแหน่งที่ลัดวงจรนะครับหลักการวัดอิมพีแดนซ์เราใช้การวัดค่าแรงดันแล้วก็วัดค่ากระแสเอามาแปลงเป็นสัดส่วนงั้นแฟทที่รีเลย์มองเห็นนะครับอิมพีแดนซ์ที่รีเลย์มองเห็นเนี่ยหาได้จากแรงดันส่วนด้วยกระแสนะครับแต่รีเลย์นี้สิ่งที่รีเลย์รับมาเป็นแรงดันทางด้านทุติยภูมิถูกไหมครับห้อยตัว S หมายถึง secondary โอเคไหมงั้น Z ทางด้าน secondary คือแรงดัน secondary ส่วนด้วยกระแส secondary นะ Z secondary คือ V secondary ส่วน I secondary อันนี้คือสิ่งที่พอรีเลย์รับสัญญาณจาก PT กับ CT มาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาประมวลผลได้ ZS แต่ถามว่า ZS จะตรงกับ Z สายส่งไหมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ถูกไหมไม่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะว่ามันผ่านเทิร์นเรโชมานะครับงั้น V ส่วน I ทางด้าน secondary ไม่ใช่ไม่ตรงกับ V ส่วน I ทาง primary นะครับงั้น
ไม่จำเป็นที่จะต้องตรงกับ V ส่วน I ทาง primary เสมอไปนะครับแล้วส่วนใหญ่มันจะไม่ตรงด้วยนะครับอัน ZS นะครับคำนวณจาก VS ส่วน IS ทีนี้โดยที่ Z ตัวนี้นะครับเป็น impedance ที่วัดได้ทางด้านทุติยภูมินะครับ V ก็เป็นแรงดันที่วัดได้ทางด้านทุติยภูมิ I ก็เป็นแรงกระแสที่วัดได้ทางด้านทุติยภูมิแรงดันก็มีมุมเฟสของแรงดันกระแสก็มีมุมเฟสของกระแสนะครับอัน Z ที่ได้ก็จะมีมุมเฟสของมันอยู่เป็นค่า impedance นะครับโดยนะครับวิธีการที่เราจะประมวลผลว่ามันจะทริปหรือไม่ทริปนะครับคราวนี้ไม่ใช่เงื่อนไขกระแสมากแล้วทริปใช่ไหมกระแสเกินพิกอัพทริปถูกไหมถ้าเป็นเคอร์เรนต์รีเลย์ถ้าเป็นโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์กระแสเกินกระแสพิกอัพทริปนะครับแต่ถ้าเป็นอิมพีแดนซ์รีเลย์มันจะทริปตอนไหนครับถ้าเป็นอิมพีแดนซ์รีเลย์มันจะทริปตอนที่อิมพีแดนซ์มากหรืออิมพีแดนซ์น้อยถ้ามันมองเห็นอิมพีแดนซ์น้อยๆหมายความว่าฟอลต์อยู่ใกล้ถูกไหมถ้ารีเลย์อยู่ตรงนี้รีเลย์อยู่ที่สเตชันหนึ่งมันมองเห็นฟอลต์อิมพีแดนซ์มองเห็นฟอลต์ต่ำๆไอ้มองเห็นอิมพีแดนซ์ต่ำๆเป็นไงครับทริปมองเห็นอิมพีแดนซ์เยอะๆเป็นไงครับถ้ามันมองเห็นอิมพีแดนซ์เยอะๆเป็นไงไกลไหมอยู่ไกลงั้นรีเลย์จะไม่ทริปงั้นเงื่อนไขในการทริปของอิมพีแดนซ์รีเลย์ก็คือแซดที่วัดได้น้อยกว่าค่าหนึ่งที่เราปรับตั้งไว้นะครับงั้นขนาดของแซดน้อยกว่าแซดเซตติ้งนะครับตรงนี้มันจะทริปงั้นค่าอิมพีแดนซ์ที่วัดได้นะครับถ้าค่าอิมพีแดนซ์ที่วัดได้น้อยกว่าค่าอิมพีแดนซ์ที่เราเรฟเฟอเรนซ์ ZR มันจะทริปนะครับกรณีนี้มันจะทริปหรือเรามองเป็นพื้นที่นะครับ Z นะครับเราไม่สนใจว่ามุมเฟสจะเป็นยังไงแต่ถ้าขนาดมันน้อยกว่า ZR สมมติว่า ZR มีขนาดหนึ่งโดยมุมเฟสอะไรก็ได้มันก็จะเป็นพื้นที่วงกลมนะครับบนแผนผังถ้าเราเขียนแกน x เป็นค่า r แกน y เป็นค่า reactant นั้น z จริงๆเป็นไงครับ z จริงๆมันคือ r บวก jx ใช่ไหมนั้น x อยู่ในแกนจินตภาพ r อยู่ในแกนจริงนั้นขนาดของมันเป็น absolute zr แต่มุมเฟสอะไรก็ได้หมายความว่า zr เนี่ยมีมุมเฟสอะไรก็ได้นะครับมีมุมเฟสอะไรก็ได้แต่มีขนาดเท่าเดิมมันก็คือวงกลมวงนึงถูกไหมครับโอเคไหมครับงั้นถ้าเกิดว่า ZS เนี่ยอยู่ในพื้นที่นะครับ ZS อยู่ในพื้นที่ของ ZR นี้มันก็จะทริปโอเคไหมครับงั้นถ้ายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างถ้าเราวัดขนาด ZS มาได้นะครับสมมติมันมีขนาดน้อยกว่า ZR อย่างนี้ทริปถูกไหมครับ ZS ทริปถูกไหมครับน้อยกว่า ZR ทริปต่อให้มันมีมุมเฟสอื่นนะครับสมมติ ZS เป็นค่าอยู่ตรงนี้แต่ยังขนาดมันก็ยังน้อยกว่า ZR อยู่ก็ทริปเหมือนกันถูกไหมครับแต่ถ้า ZS เป็นไงครับเยอะๆนะครับ ZS อย่างนี้แสดงว่า fault เนี่ยอยู่ไกลออกไปใช่ไหมอยู่ไกลออกไปมันก็ไม่ทริปนะครับงั้นเราจะเซตอัพไว้ที่ค่าเซตอัพด้วยค่า impedance นะ impedance เท่าไหร่ถึงควรทริปนะครับ impedance เท่าไหร่ถึงควรทริปเราเซตที่ค่า ZR นะครับแผนผังที่เราเขียนนะครับแกน xแผนผังที่เราเขียนแกน x เป็นแกนจินตภาพนะครับค่า x ค่า reactant นะอย่าสับสนแกน x ค่า x คือค่า reactant เนี่ยค่า reactant เป็นแกนจินตภาพแกนจริงนะครับปกติเราเรียกแกน x กับแกน y ใช่ไหมแกนจริงเนี่ยคือค่า r นะครับค่า resistance เนี่ยเป็นแกนจริงเนี่ยแผนผังนี้เราเรียกว่าแผนผัง rx diagram นะครับ rx diagram จะใช้ในการวิเคราะห์impedance relay นะครับเราใช้ RX diagram ในการวิเคราะห์ impedance relay นะครับข้อสอบสภาก็มีถามเหมือนกันนะครับว่าเราใช้อะไรเราใช้แผนผังประเภทใดวิเคราะห์ impedance relay มั้ยครับในช้อยก็จะมี RX diagram อยู่แล้วก็ข้อนั้นนะครับโอเคมั้ยครับทีนี้รีเลย์แบบระยะทางนะครับมันจะรับสัญญาณแรงดันและกระแสจาก VT แล้วก็ PT นะครับดังแสดงในรูปนะครับดังนั้นค่าอิมพีแดนซ์จริงของสายส่งหรือเราเรียกว่าอิมพีแดนซ์ทางด้านปฐมภูมินะครับหรือ ZP นะครับจะเป็นไงครับจะแตกต่างจากอิมพีแดนซ์ที่รีเลย์คำนวณจากสัดส่วนของแรงดันกับกระแสนะครับเนื่องจาก VSอันนี้คือที่รีเลย์มองเห็นนะครับกับ IS ที่รีเลย์มองเห็นเนี่ยมันเป็นทางด้านมันเป็นทางด้านทุติยภูมินะครับ VS กับ IS อยู่ด้านนี้นะครับ
ส่วน VP กับ IP มันอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับ VP กับ IP impedance จริงๆของสายส่งนะครับหรือ ZP ตัวนี้นะครับ ZP Z ทางด้าน primary นะครับจริงๆแล้วนะครับมันคืออัตราส่วนระหว่าง VP กับ IP ถูกไหมครับโอเคไหมแต่สิ่งที่รีเลย์ประมวลผลได้คือ Z ทางด้านทุติยภูมิมันคือ VS กับส่วนด้วย IS ซึ่งความสัมพันธ์ของ VS กับ VP เป็นไงครับความสัมพันธ์ของ VS กับ VP VS ก็คือ VP ส่วนด้วย turn ratio ของ CT ของ PT โอเคไหมของ V ของVT ยกตัวอย่างสมมุติ V สมมุติว่า voltage transformer ตัวนี้มี turn ratio สมมุติว่า 22,000 โวลต์ทับ1 100โวลต์เป็นไงครับถ้าเราเทียบนะครับเป็น NV ต่อ1หมายก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ220ทับ1โวลต์นั่นเองนะครับ NV ก็คือ220เห็นไหมครับนั้นแรงดัน VS ก็คืออะไร VS VS ก็คือ VP นะครับคูณกับ100ส่วนด้วย 22,000 นะครับหรือมันคือ VP คูณกับ1ส่วน220ใช่ไหมครับหมายความว่าเราเทียบนะครับให้เป็น NV ต่อ1นะนี่ในที่นี้ในทำนองเดียวกันนะครับ CT นะครับสมมุติ CT เป็น 1,000 ทับ5ถามว่ากระแส IS กับ IP มันจะสัมพันธ์กันยังไงครับกระแส IS ก็คืออะไรครับ IP คูณด้วยอะไร5ส่วน1,000ถูกไหมถูกไหมครับ5ส่วน1,000นะครับหรือมันคือ IP คูณด้วยอะไร1ส่วนอะไร1ส่วน1ส่วน200ใช่ไหม1ส่วน200นะครับถ้า IP คูณด้วย1ส่วน200มีค่าเท่ากันนะครับงั้นตรงนี้ถ้าเราเขียนนะครับ 1,000 ทับ5เขียนให้เป็น NI ต่อ1นะครับ NI ก็คืออะไรครับ200ต่อ1โอเคไหมครับ NI คือ200นั่นเองนะครับก็เหมือนกับว่าเอา IP มาหารด้วย NI นะครับเอา IP มาหาร200โอเคไหมครับเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้พูดง่ายๆตรงนี้ก็คืออะไรครับVP หารด้วย VT ratio นะครับเขียนตรงนี้ก็หารด้วย VT ratio ก็ได้นะครับตรงนี้ก็คืออะไรกระแส IP หารด้วย CT ratio ได้ไหมโอเคไหมครับหารด้วย CT ratio นะครับคือแรงดัน primary หารด้วย VT ratio กระแส primary หารด้วย CT ratio นะครับหารด้วย CT ratioนั้น VS ส่วน IS คืออะไร ZS นะครับZS คือ VS ส่วน IS ZP คือ VP ส่วนด้วย IP นะครับเราลองมาดูกันนะครับงั้น ZS นะครับคือ VS ส่วน IS นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับ VS คืออะไร VS คือ VP ส่วนด้วย VT ratioนะครับคือ VP ส่วนด้วย VT ratio VS คือ VP ส่วนด้วย VT ratio นะครับส่วนกระแส IS คืออะไรกระแส IS ก็คือ I ทางด้าน primary หารด้วย CT ratio นะครับหารด้วย CT ratio งั้นจาก VS นะครับคือแรงดัน secondary คือแรงดัน primary ส่วนด้วย VT ratio นะครับอัตราส่วนของ VT แล้วก็กระแสนะครับ IS มันคือกระแส primary ส่วนด้วย CT ratio นะครับหรือในที่นี้ใช้สัญลักษณ์ NV ตรงนี้ก็คือ NI ใช่ไหม NI นะครับงั้น VS ก็คือ VP ส่วนด้วย NV นะครับส่วน IS ก็คือ IP ส่วนด้วย NI ใช่ไหมครับกระแสด้าน primary หารด้วย ratio CT ของ CT นะครับมันก็พลิกขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับงั้นจัดรูปนะครับมันก็คือ VP ส่วนด้วย IP นะครับคูณกับ NI ส่วน NV นะครับคูณกับ NI ส่วน NV งั้น
impedance นะครับ impedance ทางด้าน secondary จะเท่ากับเนื่องจาก VP ส่วน IP คืออะไรครับมันก็คือ impedance ทางด้าน primary นั่นเองงั้น impedance ทางด้าน secondary นะครับ impedance ทางด้าน secondary ก็คือ impedance ด้าน primary คูณกับอะไรครับอัตราส่วนของ CT หารด้วยอัตราส่วนของ VT นั่นเองนะครับงั้น impedance ทางด้าน secondary คือ impedance ทางด้าน primary คูณอยู่กับอัตราส่วนของ CT ส่วนด้วยอัตราส่วนของ VT นั่นเองนะครับคือ CT ratio กับ PT ratioเห็นไหมครับนี่คือเราสามารถคำนวณได้ตามสมการนี้ยกตัวอย่างนะครับพิจารณารีเลย์แบบระยะทางนะครับถ้าอิมพีแดนซ์ด้านปฐมภูมิมีค่า1บวก J 3โอห์มรีเลย์จะเห็นอิมพีแดนซ์กี่โอห์มถ้าอิมพีแดนซ์ด้านนี้คือ1บวกกับ J 3โอห์มนะครับถามว่ารีเลย์จะเห็นอิมพีแดนซ์กี่โอห์มโอเคไหมครับงั้นตัว ZS จะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ ZP นะครับตรงนี้คือ ZS โอเคไหมครับงั้นวิธีการคำนวณเป็นไงครับ ZS คืออะไรครับ ZS ก็คือ ZP เป็นไงคูณกับอะไรครับอัตราส่วนของ CT ใช่ไหมครับหารด้วยอัตราส่วนของ VT นะครับมันคืออะไรครับมันก็คือ1บวกกับ J 3โอห์มคูณกับอะไรอัตราส่วนของ CT คืออะไรครับตรงนี้คือ100ต่อ1ใช่ไหมครับ100ต่อ1อันนี้คืออะไรครับไม่เป็นไรนะครับเป็นเลขทศนิยมงั้นผมเขียนตรงนี้ก็ได้ผมก็เขียนเป็น500อัตราส่วนของ CT คือ500ทับ5นะครับหารด้วยอัตราส่วนของ VT คืออะไรคือ20,000ทับ110มั้ยครับงั้นตรงนี้เราก็กดเครื่องคิดเลขออกมาโอเคมั้ยครับเราก็จะได้ Z ที่รีเลย์มองเห็นว่าจะเป็นเท่าไหร่โอเคมั้ยงั้นอัตราส่วนโอเคนะครับตรงนี้คำนวณไว้ CT มีเรโช100ต่อ1ส่วน VT คือ181.82ต่อ1นะครับแล้วก็แทนเข้าไปนะครับหรือจะแทนแบบที่ผมเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับถูกไหมมันจะต้องมันก็คือค่าเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมครับข้างบนก็เป็น100ข้างล่างก็เป็น180กว่านะครับ 181.82 นะครับก็เอาจับคูณเข้าไปเวลาคูณก็เป็นไงครับวงเล็บนะครับตรงนี้นะคนที่คูณแล้วเนี่ยเอามาคูณเฉพาะเลข3เนี่ยแต่ละเทอมมีประมาณครึ่งห้องนะครับโอเคไหมไม่รู้เป็นไรจำนวนเชิงซ้อนคือ Z ทั้งก้อนถูกไหมคำว่า ZP หมายถึงอะไรครับหมดนี่ใช่ไหมหมดนี่นะครับเวลาคูณเนี่ยเราก็จะเผลอนะเราจะเผลอคูณเฉพาะตัวหน้าหรือไม่ก็คูณเฉพาะตัวหลังนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ว่าตอนทำข้อสอบเนี่ยบางทีมันงงอ่ะใช่ไหมงงก็คูณบางทีคูณเฉพาะเลข3อ่ะนะเทอมที่แล้วมีเกือบครึ่งห้องเลยออกข้อสอบเรื่องเนี้ยหรือคูณข้างหน้าคูณเฉพาะตัวหน้าตอนเซตติ้งก็คูณเฉพาะตัวหน้านะงั้น ZP ก็คูณใส่วงเล็บด้วยนะครับงั้นได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้คืออิมพีแดนซ์จริงๆของสายส่งคืออะไร1บวก J3 ใช่ไหมแต่รีเลย์มองเห็นอะไรสิ่งที่รีเลย์มองเห็นคืออะไร 0.5 บวก J 1.65 โอเคไหมงั้นตรงนี้นะครับอิมพีแดนซ์จริงๆ1บวก J3 นะครับแต่รีเลย์มองเห็น0ที่1บวก J3 ถ้าเราต้องการให้รีเลย์ทริปที่1บวก J3 นะครับเราต้องเซตรีเลย์ที่เท่าไหร่เราต้องเซตรีเลย์ไงเราต้องเซตรีเลย์ที่ 0.5 บวก J 1.65 โอเคไหมครับที่ขนาด Z เท่านี้นะครับถ้าเราเซตรีเลย์เฉพาะขนาดนะครับเราไม่สนใจทิศทางของกระแสเนี่ยก็ใส่แอบโซลูทเข้าไปนะครับแอบโซลูท
0.55 บวกกับ J1.65 นะครับเข้าไปอันนี้คือสิ่งที่รีเลย์มองเห็นนะครับทีนี้มาดูในการปรับตั้งรีเลย์นะครับการปรับตั้งรีเลย์แบบระยะทางเราปรับตั้งยังไงนะครับการปรับตั้งรีเลย์แบบระยะทางนะครับรีเลย์ระยะทางจะมีหน้าที่ป้องกันนะครับสายส่งของมันเป็นหลักสายส่งที่มันดูแลเป็นหลักนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีการแบ็กอัพสายส่งที่อยู่ถัดออกไปด้วยสายส่งที่อยู่ถัดออกไปนะครับเสร็จแล้วเวลาปรับตั้งนะครับเขาจะไม่ปรับตั้งไว้ที่ 100% ของสายส่งนะครับสมมุติว่ารีเลย์ระยะทางที่เราสนใจนะครับที่ผมพูดถึงในที่นี้อยู่ที่บัส 1นะครับบัส1นี้มันมองเข้าไปนะครับมันก็จะเห็นอิมพีแดนซ์ของสายส่งนะครับที่ระยะเต็มระยะสายส่งพอดีนะครับสมมติว่าเป็น 100% ของ Z12 นะครับสายส่ง12มีอิมพีแดนซ์เท่ากับ Z12 นะครับงั้นที่เต็ม 100% ของ Z12 เรารู้ค่า Z12 ในการดีไซน์เรารู้อิมพีแดนซ์สายส่งถูกไหมครับอิมพีแดนซ์สายส่งเป็นสิ่งที่เราทราบค่าแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ชัวร์ 100% โอเคไหมสายส่งสมมติว่าสายส่งเส้นนี้มีอิมพีแดนซ์3โอห์มสมมติมีอิมพีแดนซ์3 โอห์มไม่ใช่ตัวเลขที่จะเป็นความเป็นจริง 100% ใช่ไหมถูกไหมครับงั้น3โอห์มมีเออร์เลอร์ในการเซตติ้งเราจะไม่เซตที่ 100% นะครับงั้นรีเลย์ R12 ตัวนี้นะครับรีเลย์ R12 ทำหน้าที่ป้องกันสายส่ง12นะครับงั้นถ้าเกิดว่าฟอลต์อยู่บนสายส่ง12เป็นไงครับมันจะทริปทันทีโอเคไหมมันจะทริปทันทีแต่ว่าถ้าเราเซตไว้ที่ที่เซต12พอดีเป็นไงครับมีโอกาสที่มันจะไปทริปตอนที่ฟอลต์อยู่ต้นสายส่ง 2-3 มั้ยมีโอกาสใช่มั้ยครับงั้นเขาจะไม่เซตไว้ที่ 100% แต่เขาจะเผื่อถอยเข้ามานิดนึงงั้นเขาจะเซตที่ค่าประมาณ 85-90% ของสายส่งนะครับ 85-90% ของสายส่งโอเคมั้ยครับเช่นสายส่ง10โอห์มก็อาจจะเซตที่8โอห์ม9โอห์มโอเคมั้ยครับจะเซตที่9โอห์มแทนที่จะเซต10โอห์มเพราะเซต10โอห์มมันเสี่ยงต่ออะไรครับเซต10โอห์มมันเสี่ยงต่อการทริปสายส่งถัดไปใช่ไหมเร็วเกินไปเพราะว่าโซนที่1จะทริปทันทีอย่างนี้เรียกว่าโซนที่1โอเคการเซตเนี่ยถ้ามันเห็น 90% ถ้ามันเห็น 90% ทริปทันที 90% ของสายส่งหมายความว่าถ้ามันตัวมันมองเห็นนะครับตัวมันมองเห็นอิมพีแดนซ์นะครับที่ 90% ของสายส่งนะครับ 85-90% มันจะทริปทันทีนะครับโอเคมั้ยครับงั้นอิมพีแดนซ์ที่มันมองเห็นจริงๆมันคืออะไรครับลองย้อนมาดูนิดนึงนะครับอิมพีแดนซ์ที่มันมองเห็นนะครับคืimpedance ที่มันมองเห็นคือ v ส่วน i มันทริปตอน z น้อยๆมันทริปตอน i เยอะๆโอเคไหมสอดคล้องกันไหมคือ fault นั่นเองใช่ไหมมันทริปตอนไหนครับตอนแรงดันน้อยเห็นไหมครับตอนเกิด fault short circuit แรงดันดรอปไหมแรงดันมันดรอปถูกไหมครับแรงดันน้อยกระแสเยอะต้องสอดคล้องกันคราวนี้มันไม่ได้ดูกระแสอย่างเดียวละถ้า overcurrent relay ดูกระแสอย่างเดียวใช่ไหมแต่ impedance relay เป็นไงครับกระแสเยอะอย่างเดียวไม่พอแรงดันต้องดรอปด้วยถูกไหมแรงดันดรอปด้วยนะครับเห็นไหมครับนั้น Z ก็คือ Z น้อยๆนั่นเองนะครับงั้นมันจะ การเซตอัพนะครับโซนที่1ก็คือ 85-90% นะครับทำงานทันทีนะครับรีเลย์เร็วได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับอันนี้คือโซนที่1นะครับโซนที่1นี่คือเวลานะครับแกนเวลาแกนนี้เวลานะครับงั้นตรงนี้ทำงานโซนที่2นะครับโซนที่2เนี่ยเพื่อให้แน่ใจว่าสายส่งที่1เนี่ยได้รับการป้องกันที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าสายส่งที่1ได้รับการป้องกันที่คลุมแน่ๆนะครับเราก็ไม่เซตที่100อีกโซนที่2จะมีการดีเลย์ไทม์ขึ้นมานะครับประมาณ 0.3 วินาทีแต่เราก็ไม่เซตที่ 100% เพราะถ้าเซตที่ 100% เราก็ไม่แน่ใจว่ามันคลุมสายส่งที่1จริงมั้ยอีกใช่มั้ยถูกไหมครับเมื่ออย่างที่บอกว่าค่าอิมพีแดนซ์ของสายส่งเป็นค่าที่มันไม่ได้ชัวร์ 100% งั้นเราก็ไม่เซตที่ 100% ถ้าเรามั่นใจว่าสายส่งที่1ต้องคลุมถูกครอบคลุมถูกป้องกันครอบคลุมแน่นอนเป็นไงครับโซนที่2เราก็จะเลยๆมันไปหน่อยนึงนะครับงั้นโซนที่2เนี่ยก็จะเซตไว้ที่ประมาณ120-150% นะครับของสายส่ง12นะมั้ยครับก็คือเกินมันออกมานะครับงั้นตรงนี้คือโซนที่2นะครับงั้นมันก็จะมีการป้องกันที่ครอบคลุมนะครับแต่เรายอมเป็นไงครับเรายอมหน่วงเวลานะครับเรายอมหน่วงเวลาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับงั้นถ้าเกิดฟอลต์บริเวณนี้เป็นไงครับ
เกิดฟอร์สบริเวณปลายสายส่งเป็นไงครับก็จะต้องยอมดีเลย์ไทม์ไป 0.3 โอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดฟอร์สบริเวณนี้เป็นไงครับเกิดฟอร์สบริเวณนี้การดีเลย์ 0.3 เหมือนกันนะครับแต่เป็นไงครับรีเลย์ที่บัตร2จะทริปก่อนใช่ไหมรีเลย์ที่บัตร2จะต้องเร็วกว่ารีเลย์ที่บัตร1นั่นเองนะครับงั้นการเซตตรงนี้ก็ต้องเซตให้มันช้ากว่ารีเลย์ที่บัตร2นั่นเองโอเคไหมนะครับโดยปกติอย่างเช่นเขาบอกว่า 0.3 เนี่ยหมายความว่ารีเลย์ที่บัตร2เนี่ยตรงต้นๆบัตร2เนี่ยมันมี instantaneous relay คอยทริปก่อนอยู่แล้วโอเคไหมมี instantaneous คือเราเซตบทที่4เราเรียนอะไร overcurrent ใช่ไหมมี delay time ถูกไหมครับแล้วตรงต้นๆสายส่งมันจะมีตัว instantaneous นะครับหรือไม่มันก็อาจจะมีอะไรครับโซน1ของบัตร2ใช่ไหมโซน1ของบัตร2เนี่ยมี impedance relay เหมือนกันแต่ที่บัตร2มี impedance relay เหมือนกันแต่ว่าโซน1มันเป็นไงโซน1มันทริปทันทีถูกไหมงั้นโซน1มันจะทริปไปก่อนนะครับงั้นตรงนี้เราจะดีเลย์ไว้ 0.3 นะครับโซนที่3คืออะไรโซนที่3คืออะไรครับโซนที่3นะครับคือการแบ็กอัพสายส่งถัดไปละงั้นโซนที่3เนี่ยเป็นการแบ็กอัพสายส่ง2 3รีเลย์ที่บัตร1นะครับโซนที่3ของมันคือการแบ็กอัพสายส่งที่อยู่ถัดไปคือ2 3ในที่นี้งั้นการเซตอัพนะครับโซนที่3จะต้องคลุมสายส่ง2 3เลยการที่จะให้มันคลุมสายส่ง2 3เลยนะครับเราเซตที่ค่า impedance ไหนครับจะต้องเท่ากับ impedance 1 2นะครับโซนที่3คือ impedance 1 2นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับ 150% ของ2 3ของ Z 2 3นะครับงั้นเราเซตที่100% นะครับ 100% ของ Z 1 2บวก 150% ของ Z 2 3นั้นโซนที่3เป็นการแบ็กอัพสายส่ง2 3แล้วเป็นการแบ็กอัพรีเลย์ที่บัตร2การดีเลย์ไทม์ก็จะดีเลย์มามัน1วินาทีนะครับจะดีเลย์ไทม์มามัน1เซก1วินาทีอันนี้ 0.3 วินาทีเข้าใจครับงั้นโซนที่1นะครับเป็น primary เลยนะครับเป็น primary protection เข้าใจครับของตัวมันเองโซนที่2เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มให้ว่าสายส่งนี้ครอบคลุมถูกไหมครับเป็นการยืนยันว่าสายส่งเนี่ยถูกครอบคลุมถูกป้องกันครอบคลุมแล้วถูกไหมครับแต่เรายอมดีเลย์ไทม์นะครับเพราะเรากลัวว่ามันจะทริปก่อนส่วนโซนที่3เป็นการแบ็กอัพสายส่งถัดไปนะครับแบ็กอัพนะครับตัวถัดไปโอเคไหมครับงั้นการเซตอัพโซนแรก 85-90% ทริปทันทีโซนที่2 120% ของตัวมันเองดีเลย์ 0.3 โซนที่3 150% นะครับของตัวถัดไปนะครับดีเลย์1วินาทีนี่คือการเซตอัพตัว impedance relay นะครับก็คือคอนเซปต์ทั่วไปทำนองนี้นะครับงั้นการปรับตั้งตรงนี้นะครับคือสิ่งที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับโดยปกติก็โซน2นะครับโซน2ก็จะหน่วงเวลานะครับจากขอบเขตที่1อยู่ประมาณ 0.3 วินาทีนะครับตรงนี้ 0.3 วินะครับส่วนรีเลย์อิมพีแดนซ์รีเลย์ที่บัตร2นะครับคือเส้นนี้นะครับอิมพีแดนซ์รีเลย์ที่บัตร2ก็คือเส้นนี้นะครับโซน1ของมันเป็นไงครับโซน1ของมันก็ 85% ของมันเองใช่มั้ยของมันเองนะครับซึ่งมันทำงานก่อนอยู่แล้วงั้นการเซตอัพแบบนี้ก็จะเป็นการเซตอัพที่สายส่งป้องกันครอบคลุมนะครับแล้วก็มีการแบ็กอัพกันด้วยเห็นไหมครับถ้ารีเลย์ที่บัตร2ไม่ทำจริงๆที่บัตรรีเลย์ R 2 3ไม่ทำจริงๆเนี่ยอย่างช้าก็คือ1วินาทีใช่ไหม1วินาทีบัตร1ก็จะทริปแทนนะครับลักษณะการป้องกันแบบนี้มันก็จะเป็นไล่เวลาไปตามรูปข้างล่างนั่นเองนะครับส่วนโซน3นะครับให้การป้องกันเนี่ยมันสมบูรณ์เลยนะครับก็จะมีขอบเขตที่3นะครับโซน3ตรงนี้นะครับคือ 150% ของสายส่งถัดไปแล้วก็หน่วงเวลาไว้ที่ประมาณ1วินะครับ1เซคันด์ตรงนี้นะครับตรงนี้นั่นเองครับรูปเมื่อกี้นะครับถ้ารีเลย์มองออกไปนะครับมองทิศทางไปในทิศเดียวอย่างเงี้ยนะครับมองเป็นทิศเดียวปกติรีเลย์บางทีมันมองอาจจะมีโซนนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาของมันเองก็ได้นะครับของสายส่งนะตัวรีเลย์เองนะกำหนดให้มีทิศทางได้แต่ถ้าเราทำให้มันเป็น directional ด้วยนะครับมันก็อาจจะเป็นการชิปกราฟนะครับที่เป็นรูปวงกลมเนี่ย
ที่เป็น impedance relay เนี่ยเราอาจจะชดเชยมันด้วย impedance บางอะไรค่าหนึ่ง impedance ที่มีขนาดและมุมถูกไหมตอนนี้วงกลมอยู่นี่ใช่ไหมครับ impedance จริงๆของสายส่งคือถ้าเกิดเราวัดแต่ขนาดมาใช่ไหมแต่ขนาดมานะครับแรงดันกับกระแสเราวัดแต่ขนาดมาก็ต้องเป็นวงกลมรอบจุดศูนย์กลางนะครับเซนเตอร์อยู่ที่จุดศูนย์กลางนะครับถ้าเราวัดเฉพาะขนาด v กับ i เสร็จแล้วถ้าเราคอมเพนเซตมันด้วย impedance สักตัวหนึ่งในตัวรีเลย์เองนะครับหรือถ้าเป็นดิจิตอลเลยที่มันโปรแกรมได้แล้วก็คอมเพนเซตได้ถ้าเป็นรีเลย์ที่เป็นแมคแคนิกแล้วจะต้องคอมเพนเซตด้วยค่าอิมพีแดนซ์เข้าไปนะครับเป็นไงครับมันก็เป็นการชิปกราฟนะครับให้มันมาออฟเซตที่0 0ได้นะครับอย่างนี้ก็เหมือนมันมองทิศไปทิศเดียวนะครับอันนี้จะเป็นโซน1โซน2โซน3แบบนี้ก็ได้นะครับก็มันเป็นการปรับให้เป็นไงครับมันการปรับให้อิมพีแดนซ์รีเลย์เนี่ยมองไดเรคชั่นอลได้ด้วยมองทิศทางได้ด้วยนั่นเองนะครับโดยการปรับบนแผน RX diagram นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างนะครับการเซตอัพนะครับสมมุติว่าในรูปนี้นะครับสายส่งมีอิมพีแดนซ์ตามนี้เลยนะครับ1 2มี4บวก J 30 2 3มี7บวก J 60 2 4มี2บวก J 20นะครับลองดูว่าเราจะเซตอัพอิมพีแดนซ์รีเลย์ R 1 2เนี่ยแบบไหนนะครับในตัวอย่างนี้ผมโน้ตนิดนึงนะครับเป็นการเซตโดยใช้ค่า impedance ทางด้าน primary โอเคไหมแต่ว่าเวลาเราจะไปเซตทางด้าน primary เนี่ยเหมือนกับว่าเราเซตว่าควรเป็นเท่าไหร่แต่เวลาเราจะไปเซตจริงเราต้องใช้ค่าอะไรครับใช้ impedance ที่ relay มองเห็นซึ่งเป็น impedance ทางด้านไหน secondary โอเคไหมครับนั่นคื ตัวอย่างนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจเงื่อนไขเกี่ยวกับการเซตว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของสายส่งเท่านั้นนะอันนี้เป็น Z ทางด้าน primary นะครับ Z primary Z primary แต่รีเลย์มองเห็น Z secondary นะครับซึ่งตัวอย่างนี้ไม่ได้แปลงเป็นจริงๆแล้วเป็นไงครับถ้าเรารู้เทเลโชของ PT กับ VT เป็นไงเราแปลงก่อนใช่ไหมเราแปลงทุกตัวก่อนนะครับแปลงทุกตัวก่อนแล้วค่อยมาเซตก็ได้นะครับหรือเราเซตไว้แล้วเราเซตเรียบร้อยนะครับแต่เวลาเราจะไปเซตที่รีเลย์จริงๆเป็นไงครับต้องเทียบอีกทีใช่ไหมต้องเทียบเป็นทางด้าน secondary อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาลองดูกันนะครับโซนแรกเซตที่เท่าไหร่ครับโซนแรกนะครับจากรูป4บวก J 30นะครับนั้นรีเลย์นะครับสายส่งนะครับมี impedance 4บวก J 30สายส่ง1 2 R 1 2ควรทริปทันทีที่ค่า impedance เท่าไหร่นะครับก็เซตมันไว้ที่เท่าไหร่ประมาณ 85% ของ4บวก J 30ใช่ไหมแต่นี่เป็นค่าด้าน primary นะจะไปคีย์ที่ relay จริงๆต้องแปลงเป็น secondary ก่อนโอเคไหมแต่ตัวอย่างนี้เราไม่ได้คุยเรื่อง turn ratio ของ CT ของ VT เลยนะครับงั้นการปรับตั้งนะครับที่ขอบเขตที่1นะครับที่ 85% ของสายส่ง1 2ก็คือ 0.85 คูณกับ4บวก J 30โอเคไหมครับตรงนี้ก็อีกเหมือนกันนะครับ0.85 คูณเข้าไปในวงเล็บเนี่ยคูณให้ครบทั้งคู่นะโอเคไหมนะครับ 0.85 คูณเข้าไปนะครับคูณเฉพาะตัวแรกตัวเดียวนี่ก็เป็นไงครับทำมาครึ่งห้องเลยเหมือนกันนะเทอมที่แล้วนะ 0.85 คูณ4 30คงเดิมนะครับ30คงเดิมอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าคำนวณผิดนะคำนวณผิดอันนี้นะครับ 0.85 คูณ4บวก J 30เข้าไปก็ได้ออกมาเป็น 3.4 บวก J 25.5 นะครับขนาดของมันคือ 25.7257 นะครับงั้นเราเซตรีเลย์ไว้ที่ 25.7257 โอห์มทางด้าน primary นะครับงั้น CT ตัวรีเลย์นะครับมองผ่าน CT VT เนี่ยมองผ่านแล้วเห็นค่านี้เป็นกี่โอห์มเราต้องแปลงก่อนไปเซตใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะนะครับต้องแปลงก่อนไปเซตนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้แสดงให้ดูนะครับโซนที่2เป็นไงครับโซนที่2เพื่อให้สายส่ง1 2มันครอบคลุมเราเซตไว้ที่เท่าไหร่120ก็คือคลุมไปเลยนะครับ120ของ1 2งั้น 1.2 คูณ4บวก J 30โอเคไหมครับก็คือ 1.2 นะครับคูณกับ4บวก J 30คือ 4.8 บวก J 36โอห์มนะครับหรือถ้าเราคำนวณมาเป็นขนาดของมันนะครับ absolute มันก็คือ 36.3186 โอห์มเห็นไหมครับนี่คือโซน2โซน2เป็นไงดีเลย์ไทม์สัก 0.3 วินาทีใช่ไหม 0.3 วินาทีโซน2จะดีเลย์โซน3นะครับทีนี้โซน3เนี่ยมันมีคลุมสายส่ง2 3กับคลุมสายส่ง2 4มันมองเข้ามานะรีเลย์1 2เนี่ยถ้าฟอลต์บนสายส่ง2 3แล้ว R 2 3ไม่ทริปมันก็ต้องทำงานด้วยใช่ไหม
ถ้าฟอสบนสายส่ง24แล้ว R 24ไม่ทริปตัวมันเองก็ต้องแบ็กอัพเหมือนกันโอเคไหมนี่เพื่อให้เราก็มองดูอิมพีแดนซ์สายส่ง23เนี่ยมันไกลกว่า3 24มั้ยสายส่ง23มันไกลกว่า24ใช่ไหมงั้นเราก็เซตรีเลย์ให้มันคลุมสายส่งไกลไว้ก่อนใช่ไหมสายส่งใกล้มันก็จะคลุมเองนะครับงั้นเราเซตรีเลย์นะครับให้มันคลุมสายส่ง23เป็นหลักงั้นสายส่ง24มันสั้นกว่ามันถูกครอบคลุมอยู่แล้วดังนั้นนะครับสายส่ง23มีระยะไกลกว่า24ดังนั้นให้ดีเลย์ป้องกันครอบคลุมก็ปรับตั้งไว้ที่ 150% ของ23นะครับงั้นเราก็เซตรีเลย์ไว้ที่เท่าไหร่ครับโซนที่3นะครับโซนที่3มันก็คือ4บวก J 30โอห์มก็คือตัวมันเองใช่ไหมคืออิมพีแดนซ์ของตัวมันเองนะครับเสร็จแล้วเป็นไงครับคลุม23คลุม23ไปด้วยก็คือ 150% ของ7บวก J 60นะครับก็คือ 150% ของ7บวก J 60คำนวณออกมานะครับบวกกันก็จะได้ 120.8729 โอห์มนะครับ .8729 โอห์มโดยที่นะครับขอบเขตที่2และ3ก็มีการหน่วงเวลาเป็น 0.3 แล้วก็1วินาทีตามลำดับนะครับ 0.3 กับ1วินาทีตามลำดับทีนี้ที่ผมโน้ตไว้คืออะไรครับค่าอิมพีแดนซ์ในตัวอย่างนี้เป็นค่าทางด้านปฐมภูมินะครับซึ่งต้องแปลงเป็นทุติยภูมิด้วยนะครับอย่าลืมนะครับงั้นถ้าเกิดว่าเราต้องเซตจริงๆก็ต้องเปลี่ยน Z นะครับ ZP เป็น ZS ด้วยนะครับตรงนี้ ZP นะครับต้องแปลงเป็น Z ทางด้าน secondary ด้วยนะครับโอเคนะครับกรณีสายส่ง24สั้นมากนะครับอาจจะมีค่า impedance น้อยกว่าในตัวอย่างมากๆเนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับคือเราไม่สามารถเซตขอบเขตที่2ของ R2 นะครับอาจจะต้องยกเว้นไปมีแต่ขอบเขตที่3แทนได้นะครับหมายความว่าถ้าสายส่งถัดไปเนี่ยมันอิมพีแดนซ์มันต่ำมากนะครับเราเซต 120% มันคลุมไปเรียบร้อยแล้วนั้นขอบเขตที่2ก็ไม่ต้องเซตนะครับเราก็มาเซตขอบเขตที่3เลยนะครับอันนี้แล้วแต่เงื่อนไขนะครับอันนี้เป็นรูปแสดงวงจรส่วนที่เป็นส่วนคอนโทรลนะครับภาคที่เอาไปทริปสกิปเบรกเกอร์ทริปคอยล์นะครับของโซน1โซน2โซน3ของรีเลย์งั้นตัวนี้เป็นซีลอินยูนิตหมายความว่าถ้ามีกระแสไหลผ่านขดมันก็จะต่อวงจรใช่ไหมลักษณะตรงนี้นะครับถ้ามีกระแสไหลผ่านซีลอินหนูนะถ้ามีกระแสไหลผ่านขดลวดของรีเลย์ตัวนี้หน้าสัมผัสนี้จะต่อถูกไหมครับโอเคไหมครับเพื่อให้เกิดกระแสไหลช่วยนั่นเองนะครับนี้ตอนที่ทำงานถ้าเบรกเกอร์จำได้ไหมถ้าเบรกเกอร์ต่อวงจรอยู่ตรงนี้ก็จะปกปิดใช่ไหมครับตรงนี้เป็นออกซิเลรี่เซอร์กิตของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับออกซิเลรี่คอนแทคของเซอร์กิตเบรกเกอร์อันถ้าโซนที่1ถ้ารีเลย์ตรวจจับเจอนะครับว่าฟอลอยู่ในโซน1โซน1หน้าคอนแทคของโซน1สั่งทำงานออกมานะครับก็ไปผ่านทาร์เก็ตนะครับผ่านซีอินตรงนี้คือทริปเลยนะครับทริปเลยทีนี้ถ้าเกิดเป็นโซน2นะครับถ้าโซนที่2ของรีเลย์ตรวจเจอว่าเกิดฟอลนะครับเกิดฟอลอยู่ในโซน2นะครับอยู่ในโซน2คือค่าอิมพีแดนซ์อยู่ในขอบเขตโซน2เป็นไงครับมาถึงตรงนี้ปั๊บยังไปไม่ได้นะครับเจอคอนแทคของทัมเมอร์กันไว้ก่อนนะครับแต่ว่ามันไหลมาไหนครับมันไหลมาทัมเมอร์2นะครับงั้นทัมเมอร์2ก็จับเวลาพอครบ 0.3 วิปั๊บมันค่อยต่อแล้วมันค่อยไปทริปโอเคมั้ยครับทำนองนี้นะครับหรือโซน3นะครับโซน3ตรวจเจอนะครับมาปั๊บมันก็จะมาทัมเมอร์ก่อนนะครับอาจจะครบ1วินาทีก่อนค่อยสั่งแล้วถ้าครบ1วินาทีแล้วเป็นไงฟอลต้องยังอยู่ด้วยนะครับงั้นโซน3ต่อปั๊บเนี่ยมันก็จะนับเวลาละถ้าฟอลยังคงอยู่จนครบ1วินะครับถ้าฟอลหายไปก่อนระหว่างนี้เป็นไงครับก็รีเซ็ตใช่มั้ยก็รีเซ็ตแต่ถ้าฟอลยังคงอยู่เมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีนะครับเป็นไงครับฟอลยังคงอยู่นะครับหมายความว่ารีเลย์ที่มันควรจะทริปก่อนมันไม่ทำอ่ะใช่ไหมตัวที่มันแบ็กอัพอ่ะมันไม่ทำเป็นไงครับหน้าสัมผัสนี้ก็ต่อนะครับจากทัมเมอร์ก็จะสั่งต่อวงจรมามันก็จะเป็นไงครับตัวมันเองก็เป็นคนทริปเองนั่นเองนะครับนี่ก็คือแนวทางในการจัดการทำงานนะครับนี่การปรับตั้งรีเลย์แบบระยะทางนะครับมันจะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของการลัดวงจรนะครับการลัดวงจรจะเป็นซิงเกิล
single line to ground เป็น two เป็น line to line หรือเป็น three phase flow เนี่ยเราใช้วิธีการต่อให้มันวัดใช้วิธีการต่อให้มันวัด positive sequence impedance นะครับ positive sequence impedance ซึ่งคราวที่แล้วนะครับที่ผมพูดเรื่อง symmetrical component เนี่ยก็พูดถึง sequence impedance ใช่ไหม sequence diagram นั้นเราก็ใช้การวัดนะครับที่ positive sequence เป็นหลักเราสามารถต่อวงจรนะครับimpedance relay ให้มันวัด positive sequence เป็นหลักเพราะฉะนั้นมันเกิด single line to ground fault เนี่ย relay ก็เห็น positive sequence เดิมเกิดline to line relay เห็น positive sequence เดิมเกิด three phase fault relay ก็เห็น positive sequence เดิมนะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าเกิด fault ชนิดไหนนะครับเราใช้วิธีวัด impedance ที่เป็น positive sequence เป็นหลักโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับก็ เรื่อง symmetrical component เนี่ยผมพูดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับผมก็จะสกิปส่วนนี้ไปนะครับนี้ผมมาที่เรื่องประเภทของรีเลย์ป้องกันแบบระยะทางนะครับตัว distance relay รีเลย์ป้องกันแบบระยะทางเนี่ยแบ่งตามลักษณะของขอบเขตในการป้องกันเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วรูปร่างขอบเขตบน RX diagram เนี่ยจะเป็นวงกลมที่อยู่ที่จุดกำเนิดนะครับแบบนี้เราเรียกว่า impedance relay คือสนใจเฉพาะขนาดของ impedance นะครับสนใจเฉพาะขนาดของ impedanceอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวรีเลย์ที่เป็นระยะทางนี้เราออกแบบให้มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้งานได้นะครับโดยใช้วิธีชดเชยนะครับทำการคอมเพนเซตให้เหมาะสมเนี่ยหรือใช้รีเลย์หลายตัวมาสร้างเงื่อนไขนะครับมาแอนมาออกันก็ได้เราก็จะได้หน้าตาของกราฟบน RX diagram เนี่ยพื้นที่ที่รีเลย์จะทำงานบน RX diagram เนี่ยหลากหลายมากนะครับนั้นเราดีไซน์ได้นะครับนอกจากนี้ในปัจจุบันเนี่ยรีเลย์ระยะทางที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยเราอาจจะเลือกรูปร่างเนี่ยไม่เป็นวงกลมได้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับด้านไม่เท่าก็ได้นะครับอันจากพื้นฐานของมันนะครับตัวรีเลย์นะครับพื้นฐานมันคืออิมพีแดนซ์รีเลย์ลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถย้ายวงกลมย้ายไปย้ายมานะครับให้มันดูระยะทางก็ได้หรือว่าเราอาจจะเลือกให้มันดูเฉพาะx ก็ได้นะครับมาลองดูอันรีเลย์แบบระยะทางที่สำคัญนะครับในที่นี้ผมพูดอยู่4พูดถึง4อย่างก็คือ impedance relay admittance relay reactance relay กับ quadrilateral relay นะครับจริงๆยังมีแบบอื่นๆอีกนะครับอีกเยอะเลยนะครับทีนี้มาลองดูนะครับ impedance relay ก็คือรีเลย์ระยะทางโดยพื้นฐานนะครับก็มีจุดเป็นวงกลมทำงานโซนที่1อยู่ในโซนวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดนะครับก็เป็น impedance relay ธรรมดารีเลย์ที่เราทำการเลื่อนมันให้มันมองเห็นทิศทางได้ด้วยมองเห็นทิศทางได้ด้วยเนี่ยเราเรียกว่ารีเลย์ที่เรียกว่า admittance relay admittance relay หรือ mo relay นะครับจะวัดค่า admittance ระหว่างจุดที่รีเลย์ตรวจวัดกับจุดที่เกิดลัดวงจรเหมือน impedance นะครับแต่มีลักษณะวงกลมเป็นไงครับพอเขียนบน RX diagram แล้วเส้นรอบวงจะผ่านจุดกำเนิดนะครับเส้นรอบวงจะผ่านจุดกำเนิดแบบนี้นะครับลักษณะนี้รีเลย์จะตัดวงจรเฉพาะกระแสในทิศทางนะครับในทิศทางที่เรากำหนดไว้แบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราทำอินพีแดนซ์แบบเป็นไงครับเป็นไดเรคชันนอลด้วยนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับคือรีแอคแตนซ์รีเลย์รีแอคแตนซ์รีเลย์นี้สนใจเฉพาะ x สนใจเฉพาะรีแอคแตนซ์นะครับไม่สนใจ r เลยนะครับทำไมเราถึงสนใจเฉพาะ x นะครับรีเลย์แบบนี้จะช่วยนะครับจะช่วยลดผลจากความต้านทานเมื่อเกิดลัดวงจรนะครับงั้นเมื่อเกิดสายส่งมีการลัดวงจรเกิดขึ้นนะครับงั้นบ่อยครั้งสมมติมีสายส่งเส้นหนึ่งตอนที่ลัดวงจรนะครับบ่อยครั้งเนี่ยมันเป็นการลัดวงจรที่เกิดอาร์คด้วยค่าอาร์คนี้นะครับเหมือนมีความต้านทานนะครับเหมือนมีความต้านทานเกิดขึ้นงั้นถ้าเราวัดนะครับอิมพีแดนซ์เนี่ยคือเป็น R ของสายส่งนะครับบวกกับ JX ของสายส่งเนี่ยแต่ละครั้งที่ลัดวงจรเนี่ยค่า R อาจจะไม่แน่นอนทำให้เราเซตยากโอเคไหมเพราะเราประเมินไม่ได้ว่ามันจะมี Arc Resistance เท่าไหร่โอเคไหม Arc Resistance เกิดขึ้นเมื่อไก่เกิดลัดวงจรเนี่ยมันมี Arc Resistance เกิดขึ้นงั้นเราก็ตัดค่า R ทิ้งไปเลยเราวัดเฉพาะ X ตัดปัญหาโอเคไหมครับตัดปัญหาวัดเฉพาะ X งั้นรีเลย์นี้จะมองจะสนใจเฉพาะ X R เป็นเท่าไหร่ก็ช่างนะครับ R เป็นเท่าไหร่ก็ช่างถ้า X ต่ำกว่า X ต่ำกว่าเห็นไหมครับงั้นมันสนใจเฉพาะ x r เป็นเท่าไหร่ก็ช่างนะครับถ้า x ต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้เป็นไงครับถือว่าอยู่ในโซน1
ถ้า x ต่ำกว่าอีกค่าหนึ่งเราถือว่าอยู่ในโซน2โอเคไหมครับสัตว์ไปก็เป็นโซน3เห็นไหมครับงั้นกราฟมันก็จะเป็นเส้นตรงหน้าตาอย่างนี้เห็นไหมครับสนใจเฉพาะ x ถ้า x ต่ำกว่าค่าหนึ่งนะครับมันจะทริปรีเลย์แบบนี้นะครับช่วยลดนะครับผลของการวิเคราะห์การตัดวงจรในกรณีที่มีความต้านทานขณะเกิดอาร์คได้นะครับความต้านทานขณะเกิดอาร์คก็จะไม่มีผลต่อการทำงานของรีเลย์เลยนะครับงั้นรีเลย์ที่แบบนี้เราเรียกว่า reactant relay นะครับดูเฉพาะค่า x ดูเฉพาะค่า reactant นะครับงั้นผลของความต้านทานขณะเกิดอาร์คจะไม่มีผลต่อการทำงานนะครับนึกภาพออกนะครับงั้นข้อนี้สภาวิศวกรก็เคยถามนะนะครับในข้อสอบก็มีรีเลย์ถัดมานะครับรีเลย์quadrilateral นะครับหรือเราเรียกว่ารีเลย์แบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับแบบนี้ก็เป็นการปรับนะครับรีเลย์เนี่ยให้มันทำงานเนี่ยตามขอบเงื่อนไขที่เราอยากได้เลยเห็นไหมเราอยากได้หน้าตาเป็นยังไงนะครับเราปรับที่รูปร่างมันได้นะครับแล้วก็หลบกรณีเกิดเซิร์ชให้มันอยู่นอกขอบเขตนะครับกรณีไหนจะอยู่ในขอบเขตบ้างนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าการทำงานแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรีเลย์ที่เป็นแบบดิจิตอลรีเลย์นะครับดิสแทนต์รีเลย์ปัจจุบันการไฟฟ้าก็จะใช้เป็นดิจิตอลรีเลย์เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเลย์ที่เป็นแบบควอดรีลาเทอรัลนะครับอีกแบบนึงที่ผมไม่ได้เขียนไว้นะครับเราเรียกว่ารีเลย์ที่เป็นเลนติคูล่านะครับเป็นรูปใบไม้นั่นเองนะหรือรูปเลนติคูล่ารีเลย์นะครับเลนติคูล่าเองเช่นนะครับเราอาจจะเซตรีเลย์นะครับเป็นรูปร่างแบบนี้เราจะใช้ distance relay 2ตัวนะครับที่มีการจัด offset compensate แล้วเนี่ยเอาเงื่อนไขมันอาจจะมาแอนกันหมายความว่ามันทำงานในพื้นที่นี้เห็นไหมมันทำงานรีเลย์ทำงานรีเลย์2รีเลย์2ตัวนี้ทำงานพร้อมกันถึงจะทริปโอเคไหมใช่ไหมแล้วมันทำงานในพื้นที่ที่มันซ้อนกันใช่ไหมแบบนี้นะครับหรือมันทำงานในพื้นที่รูปเลนตรงนี้ใช่ไหมเป็นรูปเลนหรือเป็นรูปใบไม้ตรงนี้นะครับงั้นเป็นไงมันมองไดเรกชันอลไปมองได้แคบๆไกลๆใช่ไหมเราสามารถมองไดเรกชันอลในส่วนที่มันแคบๆไกลๆได้นะครับในทิศทางแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้คือเลนติคูล่ารีเลย์นึกภาพออกใช่ไหมงั้นเราสามารถที่จะจัดการกับรีเลย์แบบอิมพีแดนซ์เนี่ยได้หลากหลายเลยนะครับได้หลากหลายเลยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นรีเลย์ที่เป็นดิจิตอลรีเลย์เนี่ยยิ่งมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะเลยถูกไหมครับทีนี้มาดูหลักการทำงานของรีเลย์ระยะทางนะครับว่าเรามีการออกแบบนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับในการทำงานของรีเลย์แบบระยะทางคือหมายความว่ากลไกข้างในมันแนวคิดของกลไกข้างในมันเป็นยังไงนะครับรีเลย์แบบระยะทางนะครับที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สุดเลยเราเรียกว่าเป็นแบบบาลานซ์บีมบาลานซ์บีมหมายถึงเป็นรีเลย์ที่เป็นแมคานิกนะครับเป็นดิสแทนซ์รีเลย์ที่เป็นแมคานิกเป็นบาลานซ์บีมไทป์อิมพีแดนซ์รีเลย์นะครับหน้าตาก็ทำนองนี้เห็นว่ารีเลย์มันทำงานยังไงครับรีเลย์มันทำงานที่ตามค่า Z ใช่ไหมคือ v ส่วน i มันทำงานที่กระแสเป็นไงครับที่ z น้อยๆหรือทำงานกระแสเยอะๆหรือเป็นไงแรงดันต่ำๆนะครับถ้ารีเลย์แบบนี้ถ้ากระแสเป็นไงครับกระแสเยอะสมมติกระแสเยอะออกแรงได้แรงทางนี้เยอะหน้าสัมผัสสั่งทริปโอเคไหมแต่กระแสเยอะถ้าเป็นไงถ้าแรงดันเยอะด้วยมันก็จะคานเอาไว้โอเคไหมนะครับงั้นบางครั้งกระแสเยอะแรงดันมันเยอะตามนะกระแสเยอะแรงดันเยอะอันยังไม่ทริปโอเคไหมครับบางทีกระแสน้อยแต่เป็นไงครับแรงดันมันน้อยใช่ไหมแรงดันมันน้อยมากมันก็จะทริปได้เหมือนกันนะครับหมายความว่ามันวัดด้วยค่าอิมพีแดนซ์นั่นเองแบบนี้เราเรียกว่าแบบบาลานซ์บีมนะครับเป็นคานกระดกอันนี้คือแนวคิดพื้นฐานนะครับถ้าเกิดเป็นแมคานิกนะครับก็จะมีการออกแบบทำนองนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอลเราก็สะดวกมากเลยใช่ไหมเราประมวลผลด้วยการคำนวณแทนนะครับงั้นกรณีนี้ที่ให้รีเลย์ทำงานซับซ้อนมากขึ้นเช่นตรวจสอบทิศทางอะไรพวกนี้นะครับเราก็ออกแบบนะครับได้เหมือนกันนะครับ
หรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นใช้ induction cup นั่นเองนะครับแต่เรามีส่วนที่เป็นรับสัญญาณกระแสกับรับสัญญาณแรงดันมาประมวลผลเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบรีเลย์ที่เป็นแบบถ้วยหมุนนะครับได้เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และไมโครโปรเซสเซอร์นะครับเราก็สามารถที่จะทำรีเลย์เนี่ยที่เป็นdistance relay เนี่ยให้มันซับซ้อนมีฟังก์ชันพิเศษมากนะครับมีการบันทึกข้อมูลมีการเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆนะครับประมวลผลแรงดันกระแสพวกนี้ได้ซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีลูกเล่นมากขึ้นในการป้องกันที่บางฟังก์ชันนั่นเองนะครับ 5.6 นะครับนี้มาดูเรื่องของปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือข้อควรระวังนั่นเองพวกนี้ข้อควรระวังในการใช้ distance relay นะครับอันแรกก็คือเราควรจะดูเรื่องแรงดันต่ำสุดด้วยที่รีเลย์จะทำงานนะครับงั้นการที่จะทำให้รีเลย์ทำงานได้แม่นยำเนี่ยจะต้องมีแรงดันนะครับที่ให้รีเลย์ไม่ต่ำกว่าค่าตามคุณสมบัติของมันนะครับมันจะมีแรงดันที่มันต้องทำงานอยู่นะครับงั้นถ้าแรงดันต่ำกว่าค่านี้เนี่ยบางทีมันก็ทำงานผิดพลาดได้นะครับส่วนนี้ก็ต้องคำนวณนะครับจากข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องของกระแสรัดวงจรต่างๆนะครับของระบบด้วยนะครับให้ทราบค่าแรงดันต่ำสุดที่รีเลย์จะไปอยู่จุดที่รีเลย์ไปอยู่มีโอกาสพอเกิดฟอลแล้วแรงดันมันต่ำลงไปถึงแค่ไหนโอเคไหมครับแรงดันต่ำลงไปถึงแค่ไหนเนี่ยแล้วรีเลย์จะมีผลเราก็ต้องเลือกรีเลย์ให้มันทำงานที่สภาวะนั้นได้นั่นเองนะครับความยาวต่ำสุดของสายส่งนะครับในการระบุความยาวต่ำสุดของสายส่งเนี่ยที่จะป้องกันด้วยรีเลย์ระยะทางต้องตรวจสอบก่อนว่านั้นรีเลย์ก็คือแรงดันต่ำสุดนั่นเองนะครับคือตัวมันเองเนี่ยถ้าแรงดันต่ำๆเนี่ยเป็นไงนะครับเพราะ Z มันคืออะไร Z มันคือ V ส่วน I ใช่ไหมถูกไหมครับงั้นถ้า V มันน้อยๆบางที Z มันทำงานได้ไม่แม่นยำนะครับตัวรีเลย์ทำงานได้แม่นยำนะครับถ้ามันสายส่งสั้นมากๆทำไงครับสายส่งสั้นมากๆเราอาจจะแก้ปัญหาโดยใช้differential relay แทนนะครับแต่ differential relay ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับตัว differential relay ก็จะกล่าวถึงในบทหลังๆในบทหลังๆอีกทีนึงงั้นในสายส่งที่มันยาวๆเนี่ยเราใช้ distance relay ถ้าสายส่งสั้นมากบางทีรีเลย์ทำงานแล้วมันเพี้ยนมันเหมือนมันวัดของที่มันละเอียดเกินไปใช่มั้ยถูกมั้ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะเราใช้ differential relay แทน differential relay จะชัวร์เลยนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีนึงนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่มีโอกาสเกิดก็คือปัญหาการตรวจจับไม่ถึงระยะ underlatch นะครับ underlatch คำว่า relay การ latching ของ relay นะครับการ latching ของ relay หมายความว่าตัว relay มันอยู่เนี่ยมันสามารถมองเห็นนะครับมันมองเห็นได้อยู่ที่จุดไหนนะครับสภาวะ underlatching นะครับก็หมายความว่ามันมองเห็น fault เนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับตรวจจับไม่ถึงระยะ fault เกิดขึ้นนะครับแต่ relay มองเห็นเนี่ยมันไม่ถึงระยะที่มันเกิดฟอลนะครับงั้นกรณีที่เกิดอันเดอร์แลชนี้นะครับก็เป็นการที่รีเลย์ตรวจจับพบอิมพีแดนซ์ของสายส่งสูงกว่าความเป็นจริงนะรีเลย์ก็เลยประมวลผลว่าฟอลเนี่ยอยู่ไกลกว่าความเป็นจริงนะครับมันอาจจะไม่ทำงานก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากระบบที่มันเป็นสายส่งพาราเรลนะครับอย่างเช่นสายส่ง12นะครับ12เนี่ยเป็นพาราเรลไลน์นะครับแต่จาก2ออกไปเนี่ยมันเป็นสายส่งเส้นเดียวงั้นเมื่อเกิดฟอลนะครับเมื่อเกิดฟอลที่จุดไอ้สีเหลืองๆเนี่ยที่เป็นเครื่องหมายฟอลเนี่ยนะครับกระแสที่ไหลจริงๆเนี่ยเป็น AIA บวก IB มดสายส่ง A กับสายส่ง B กระแสฟอล IA ฟอลกับ IB ฟอลเนี่ยไหลไปรวมกันที่นี่ใช่มั้ยแต่กระแสที่รีเลย์เห็นเป็นไงครับรีเลย์เห็นกระแสแค่อาจจะครึ่งนึงโดยประมาณครึ่งนึงจะเห็นกระแสน้อยกว่าความเป็นจริงพอเห็นกระแสน้อยกว่าความเป็นจริงมันก็นึกว่าฟอลที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะอยู่ไกลกว่าความเป็นจริงโอเคไหมครับสมมติว่าแทนที่อาจจะอยู่ในโซนที่รีเลย์ต้องแบ็กอัพแต่รีเลย์อาจจะไม่เห็นเลยนะครับรีเลย์จะไม่เห็นเลยนั่นเองนะครับเงื่อนสภาวะแบบนี้เราเรียกว่าสภาวะอันเดอร์แลชนะครับก็ต้องแก้ปัญหาโดยการคอมเพนเซตนะครับอิมพีแดนซ์อะไรบางอย่างเข้าไปนะครับอันกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะต้องมีการคอมเพนเซตด้วยค่าหนึ่งนะครับฟอลของ ZC ตัวนี้นะครับงั้น ZA ตรงนี้นะครับของมันเองไม่เป็นไรการป้องกันโซน1อะไรของมันเนี่ยมันสามารถทำงานได้ปกติแต่เมื่อไหร่เราเซตให้มันแบ็กอัพโซนถัดไปเป็นไงครับให้มันแบ็กอัพโซนถัดไปเนี่ยกระแสที่เกิดเนี่ยมันมีกระแสอื่นไหลมารวมด้วยงั้นการเซตอัพแทนที่จะเป็น
พิจารณา Z4 ธรรมดาเนี่ยมันจะต้องมีอาจจะต้องมีค่าบางอย่างมาคอมเพนเซตนะครับตอนนี้เป็น ZA บวก Z4 เนี่ยอาจจะเป็น ZA เนี่ยบวกกับ K Z4 แทนนะครับนะครับแบบนี้แต่คอมเพนเซตแล้วก็มีปัญหาอื่นตามมาอีกเหมือนกันพอคอมเพนเซตไปแล้วนะครับอาจจะมีปัญหา overlatching แทนนะครับปัญหา overlatching การตรวจจับเกินระยะนะครับเป็นการที่เรเลย์ตรวจจับพบว่า impedance ของสายส่งเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงต่ำกว่าความเป็นจริงนั่นคือมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันนึกว่าอยู่ใกล้แต่จริงๆอยู่ไกลนะครับทำให้คิดว่าจุดลัดวงจรอยู่ใกล้กว่าความเป็นจริงนะครับอาจเกิดจากการใช้รีเลย์ในสายส่งคู่ขนานนะครับกรณีสายส่งเส้นหนึ่งปลดวงจรนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขแบบนี้นะครับพอเราคอมเพนเซตแล้วปรากฏว่าสายส่ง1 2เนี่ยมันถูกปลดวงจรออกไปในบางสภาวะใช่ไหมมันก็มามีผลกระทบนะกระแสก็เทมาที่ไอ้สายส่งเส้น RA แทนใช่ไหมสายส่ง A แทนนะครับงั้นกระแสมันเทมาที่ตรงนี้แทนเยอะกว่าปกติเยอะกว่าปกตินะครับงั้นก็เกิดปัญหาขึ้นได้งั้นในการเซตimpedance relay มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนพอสมควรที่เราจะต้องคำนึงถึงในหลายกรณีเลยนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือกรณีของการเกิด power swing นะครับการเกิด power swing ในระบบไฟฟ้าเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุนะครับทีนี้เป็นไงครับเมื่อแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จุดต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับการเกิดลัดหรือเกิดจากการลัดวงจรเกิดการตัดวงจรของระบบนะครับกำลังงานเนี่ยมันจะมีการสวิงไปมานะครับถ้าเราเรียนในวิชา452เดี๋ยวตอนท้ายเทอมเนี่ยจะมีเรื่องของ stability นะครับเกิด fall or trip เนี่ยเป็นไงครับมันจะมีการสวิงไปมาของระบบก่อนที่จะเข้าสู่สมดุลใหม่นั่นเองนะครับในส่วนเนี้ยนะครับการเกิดกำลังงานแกว่งเนี่ยอาจจะทำให้ impedance ที่เรเลย์ตรวจจับได้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ว่าเกิด fault แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ทำอะไรสักพักระบบจะเข้าสู่สมดุลเองโอเคไหมงั้นจริงๆเรเลย์ไม่ควรทำถูกไหมนะครับงั้นสภาวะอย่างนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับการแก้ปัญหานี้ก็จะใช้วิธีการมีออโต้รีโคลเซอร์นะครับต่อวงจรกลับนะครับพอทริปปุ๊บลองสับกลับไปใหม่ดูนะครับดูเหมือนกันในส่วนของimpedance relay ก็จบเท่านี้นะครับมีคำถามไหมครับ